18 นาฬิกาที่สภาศิระเจนจากคาสสกทมพักพลังประชารัฐในฐานะที่เข้าไปเป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงเลยครับว่าหลังจากการประชุมกรรมาธิการปปช.วันนี้เนี่ยก็มีกรรมาธิการหลายคนไม่สบายใจและไม่ไว้วางใจต่อการทำหน้าที่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมาธิการและถ้าประธานพิจารณาแต่เรื่องของพลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบและเรื่องของพลเอกประวิตรเนี่ยไม่สนใจเรื่องอื่นๆเช่นการทุจริตของข้าราชการที่มีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากทุกสัปดาห์กรรมาธิการเสียเวลากับเรื่องที่มันจบไปแล้วนักวิชาการและนักกฎหมายก็ท้วงติงแล้วว่าผิดกฎหมายนะทำแบบนี้แต่ประธานก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นจะทำอะไรต่อไปเห็นเขาบอกจะยึดอำนาจเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมครับจะทำยังไงไปฟังครับมันเข้าคณะกรรมการบางท่านนะครับมีความไม่สบายใจนะครับที่จะไม่สบายใจไม่ไว้วางใจท่านประธานให้เป็นประธานต่อนะครับก็มีความเห็นว่าหากประชุมครั้งต่อไปวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการพูดคุยว่าจะเปลี่ยนตัวประธานกรรมาธิการนะครับสาเหตุเพราะว่าในเมื่อมีสังคมมีนักกฎหมายทักท้วงแล้วว่าสิ่งที่คณะกรรมการปปช.ได้ดำเนินการไปเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาและผิดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ท่านประธานก็ยังเสนอยัดให้ดำเนินการต่อซึ่งเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของท่านประวิตรนะครับก็มีความเห็นว่าถ้ายังดำเนินการต่อก็ควรต้องเปลี่ยนตัวประธานกรรมาธิการนะครับโดยใช้เสียงส่วนใหญ่นะครับคือเราได้ทักท้วงมาแล้วว่าเรื่องที่มีการทุจริตมิชอบของข้าราชการนะครับทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแต่วันนี้และทุกอาทิตย์เอาเวลาของกรรมาธิการน่ะมาเสียกับเรื่องที่จบไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพียงแต่เขาบอกว่าจะเชิญมาศึกษานะครับว่ามันใช่หรือไม่นะครับมันไม่ได้บอกว่ามาตรวจสอบนะครับในเมื่อคณะกรรมการชุดนี้เป็นการตรวจสอบนะครับก็ควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ในเวลาที่คณะกรรมการได้เสียเวลาไปนะครับผมจะเสนอครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับมั่นใจว่ามีเสียงเกินครึ่งนะครับที่จะขอเปลี่ยนตัวท่านประธานกรรมการครับเสนอคือขั้นตอนนี้ต้องเสนอในกรรมธิการนะครับเพื่อลงมติว่าเปลี่ยนตัวประธานแล้วก็ถ้าได้มติเปลี่ยนประธานแล้วก็ต้องไปยื่นต่อที่สภาใหญ่ครับคือตอนนี้เราพูดเสมอว่ากรรมธิการเนี่ยไม่มีคำว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นกรรมการนะครับซึ่งทุกคนถอดหัวโขนเรื่องของพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับเอาประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นสำคัญครับการลงมติรอบนี้มันต้องมีแรงร่วมกันช่วยมาช่วยกันคือมองว่าฝ่ายค้านเองเขาจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็ที่เรียนว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนตัวกรรมการหรือประธานเนี่ยไม่ต้องมีเป็นมติของพรรคเป็นเอกสิทธิ์ของกรรมการนะครับหนึ่งเสียงก็คือ1เสียงนะครับก็คือสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับมติพรรคนะครับแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นเรื่องของการโหวตใช้เสียงข้างมากครับถ้าเรามองดูในเกมที่เนี่ยต้องใช้เสียงของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องมีในตรงเดียวกันฝ่ายค้านเนี่ยเราสอบสวนท่านเสรีพิสุทธิ์เราประเมินว่าเสียงเนี้ยมันจะชนะกันมากกว่าคือตอนนี้เรามั่นใจเราถึงลงมาแถลงข่าวเราเช็คแล้วว่าหากยังมี
ประธานกรรมการก็ยังจะต้องมาเอาแต่เฉพาะ2เรื่องนี้เข้ามาทุกอาทิตย์เนี่ยคณะกรรมการไม่สามารถจะทำงานร่วมได้แล้วนะครับมีเรื่องของบ้านเมืองนะครับผลประโยชน์ของบ้านเมืองของผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยรออีกเยอะนะครับแล้วเรามาเสียเวลาวันนี้เราดูครับว่าเสียเวลาเป็นชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็ในคณะในที่ประชุมเห็นคลิปไหมฮะว่าดุหรือทำเกินหน้าที่ของประธานที่ประชุมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ปกครองไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมการอย่างเช่นการเข้าห้องน้ำหรือเดินออกเป็นสิทธิของกรรมการทุกท่านนะครับไม่มีข้อบังคับใดๆที่จะบอกว่าสุดท้ายถามว่าจะเสนอใครเป็นประธานกรรมการแทนล่ะครับศิลาบอกก็ผมไงผมจะเป็นประธานแทนนี่เลยเป็นพาดหัวข่าววันนี้สนุกมากเลยนะมติชนเขาเรียกแซะหน่อยๆศิระมั่นหน้าเสนอตัวเองนั่งประธานกรรมธิการปปช.มั่นหน้าเลยมั่นหน้ามากหรือแนวหน้าดวลแตกหักศิระประกาศยึดอำนาจสยามรัฐก็บอกว่าอะไรนะเดนิวบอกศิระจัดหนักจ่อยื่นปลดเสรีพิสุทธิ์คือเขาแย่งกันทำคะแนนป่ะครับปรินากับศิระเนี่ยแย่งซีนกันหน้าดูเลยนะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งที่ปะดาบก็เลือดเดือดข้างหนึ่งเป็นสื่อค่ะข้างหนึ่งเป็นพรรคการเมืองค่ะนะก็คือเนชั่นกับภูมิใจไทยเขาทะเลาะกันตอนไหนหลังจากที่3บก.ของเนชั่นไปวิเคราะห์แล้วทำให้ภูมิใจไทยเขาไม่พอใจนี่มาโอ้โหลากยาวมากนี่เจาะยางทำให้เจาะยางเฉพาะรัฐมนตรีภูมิใจไทยอ่ะสักแสงที่ชอบจนกระทั่งจะมีการฟ้องร้องกันถึงขนาดมีเธอทำสกงสกู๊ปมานะกี่ร้อยวันที่ศักดิ์สยามเข้ามามาป่วนรัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยนะมาป่วนคมนาคมอะไรเงี้ยนะไอ้ทำไมมาเจาะยางเฉพาะพรรคเราเฉพาะศักดิ์สยามวันนี้เรื่องความขัดแย้งระหว่างเนชั่นกับภูมิใจไทยถูกลากเข้าไปในสภาเมื่อสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทยหารือประธานสภาว่าจะทำหนังสือสอบถาม CEO Nation ก็คือสมชายมีเสนเนี่ยกลุ่มการเมืองแทรกแซงสื่อที่คุณว่าเนี่ยคือใครกันแน่แล้วถามหน่อยเหอะสื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อกันแน่เพราะว่า CEO Nation คนนี้มีรายชื่อเป็นสว.สำรองอย่าลืมคุณสมชายมีเสนเป็นสว.สำรองนะแล้วบอกด้วยว่าอันนี้คือสิ่งที่คนภูมิใจไทยเพจคนภูมิใจไทยเขาโปรยไว้เลยนะเขาโปรยไปเลยว่าสุภชัยเนี่ยพูดอะไรบ้างอีกอันนึงที่คนภูมิใจไทยเขาโปรยไว้คือ CEO Nation มีรายชื่อสว.สำรองส่วนสส.เคยเป็นประธานเนชั่นวันนี้สามีคู่สมรสเป็นผู้บริหารเนชั่นแทนไม่รู้สื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อมาดามเดียนะปัดดาบปัดดาบก็เลือดเดือดสสถือหุ้นสู่สสถือหุ้นสื่อกำลังจะมีมาตรฐานศาลกำลังจะตัดสินภายในไม่กี่วันนี้แล้วแต่ถ้าคู่สมรสสสเป็นเจ้าของสื่อเป็นผู้บริหารสื่อล่ะแล้วยังปลุกปั่นด้วยเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีบารมีในสื่อเราจะสร้างมาตรฐานกันอย่างไรโอ้โหนี่เขาอยู่ไม่ธรรมดาพรรคเดียวกันพรรคฝั่งรัฐบาลเดียวกันใช่ไหมฮะไปฟังที่สุภชัยเขาหาลือเรื่องนี้กับประธานชวนครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยผมมีเรื่องที่อยากหาลือกับท่านประธานในเรื่องว่าการเมืองแทรกแซงสื่อหรือสื่อแทรกแซงการเมืองนับตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งเที่ยงวันนี้นะครับมีข่าวที่บอกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ National Nationมัลติมีเดียหรือสื่อเนชั่นนะครับได้มีการแถลงข่าวว่ากลุ่มการเมืองแทรกแซงการประชุมข่มขู่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อให้คัดค้านการเพิ่มทุนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประชุมได้ภาพออกมาเหมือนว่าการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ในขณะเดียวกันหนังสือที่บริษัทนั้นได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ได้ระบุเรื่องการเมืองแทรกแซงเลยมีแต่เรื่องเทคโนโลยีคุกคามธุรกิจจนไม่สามารถทำธุรกิจได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จนถึงวันนี้ข่าวมีการออกมาตลอดนะครับซึ่งพฤติการของ CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารผมว่าทำให้การเมืองเสื่อมเสีย
จริงๆตัวท่านเองก็มีรายชื่อเป็นสวสำรองอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดตั้งคำถามว่าสื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อความจริงแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้นเขาไม่มีความประสงค์ที่จะให้เพิ่มทุนเพราะธุรกิจก็เป็นเรื่องปัญหาของท่านเองตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นปัญหาซึ่งผมคิดว่าเราต้องคิดกันวันนี้นักการเมืองท่านหนึ่งในสภานี้ก็เป็นอดีตประธานของเนชั่นขณะนี้สามีท่านก็ไปเป็นประธานแทนท่านจึงไม่รู้ว่าใครครอบงำใครใครแทรกแซงใครท่านจะเกี่ยวข้องกับเนชั่นหรือไม่ทราบเรื่องการแทรกแซงเรื่องนี้หรือไม่เรื่องส.ส.ถือหุ้นสื่อกำลังจะมีมาตรฐานศาลจะเพิ่งกำลังจะตัดสินไปในไม่กี่วันข้างหน้าแหละแต่ถ้าคู่สมรสส.ส.เป็นผู้บริหารสื่อเป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในสื่อแล้วครับเราจะสร้างมาตรฐานกันอย่างไรทำไมฮะมันสะท้อนเลยว่าภูมิใจไทยเขาก็ประเมินได้ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเลื่อยขาเก้าอี้และเป็นเกมวางยาภูมิใจไทยหรือเปล่าเหรอฮะในเมื่อรัฐบาลวางยาภูมิใจไทยคุณอยากจะเคลียร์ภูมิใจไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าโอ้โหเขาถึงมาแวะเรื่องมาดามเดียไงเฮ้ยคิดอย่างนั้นจริงเหรอโอ้โหนะถ้าไม่อยู่ไม่มีภูมิใจไทยอยู่แล้วจะอยู่ได้เหรอก็คือมีนี่แม้แต่กรุงเทพธุรกิจเองในสื่อในเครือเนชั่นวันนี้เขาก็เขียนเรื่องนี้นะว่ามีคู่กรณีระดับหัวแถวในรัฐบาลระหว่างพรรคร่วมด้วยกันเองอ่ะอีกฝ่ายถูกสกัดโปรเจกต์สร้างผลงานที่พรรคแกนนำต้องการขับเคลื่อนให้สำเร็จพปชรต้องการขับเคลื่อนให้สำเร็จก็เลยสกัดโปรเจกต์ของภูมิใจไทยหรือเปล่าพรรคร่วมที่อ้างว่าเข้ามาเป็นเสาเอกค้ำยันรัฐบาลเอาไว้ก็ออกอาการขัดแข้งขัดขาจนอีกฝ่ายเสียกระบวนคู่กรณีที่ว่านี้เลยเป็นอีกต้นตอของข่าวลือที่เล็ดลอดออกมาว่าอาจมีรายการปล่อยข้อมูลให้ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นเอาไว้เล่นงานในสภาคือแค่ปล่อยข้อมูลให้ฝ่ายค้านเล่นศักดิ์สยามนั่นแหละแต่ที่แน่ๆอันนี้ข้อเขียนของกรุงเทพธุรกิจนะข้อขัดแย้งที่แอบระอุคุกกลุ่นนี้ถือเป็นภัยความมั่นคงของรัฐบาลลุงตู่ไม่น้อยและไม่อาจประมาทได้เด็ดขาดงานนี้นายกลุงตู่ในฐานะคนกลางอาจจะต้องลงมาเคลียร์เพราะท่าทางพี่ใหญ่อย่างลุงป้อมอาจจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะดูอาการทั้งสองฝ่ายแล้วปัญหาท่าจะลามไม่หยุดนายกลุงตู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเองก็กำลังจะถูกบีบให้เลือกข้างเพราะต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าเป็นเสาหลักที่ค้ำเก้าอี้นายกและความมั่นคงของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ มีผู้เสนอทางออกสุดขั้วเลยนะว่าทำไงถ้าตัดพรรคใดพรรคหนึ่งออกจากรัฐบาลไปเลยคล้ายๆว่าตัดภูมิใจไทยไปเลยหาอะไรจากพรรคใหม่เข้ามาแทนดีกว่าเปล่าแต่ก็มีคนท้วงติงว่าเกมนี้ถ้าตัดภูมิใจไทยออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเสี่ยงเกินไปเพราะผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคตัวจริงยังมีอำนาจคุมเบ็ดเสร็จที่แม้แต่ผู้นำพรรคก็ไม่กล้าเนรคุณเขาตบท้ายข้อเขียนวันนี้ว่านักสังเกตการกำลังประเมินว่าอายุรัฐบาลอาจจะยาวนานไม่เกินครึ่งเทอมถ้าลุงตู่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลนอกสภาใช้อำนาจอย่างไร้ขีดจำกัดมันเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่านะเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่าเนชั่นก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทางฝ่ายลุงตู่ในการวางยาภูมิใจไทยเนชั่นเองเขาอาจจะมองว่าตัวเขาเองก็เป็นเสาหลักค้ำยันลุงตู่นอกสภาในฐานะสื่อที่ตอนนี้เป็น IO อ่ะคุมฐานเสียงลุงอยู่นะทีเนี้ยภูมิใจไทยอ่านเกมนี้ออกอยู่ที่ลุงว่าจะเลื่อยขาไหนอนุทินถึงไปพูดกับสื่อนึงบอกว่าถ้าไม่มีศักดิ์สยามก็ไม่มีภูมิใจไทยเหรอถ้าไม่มีศักดิ์สยามภูมิใจไทยก็ไม่อยู่นะ51เสียงเนี่ยไม่อยู่ไปหมดเลยไปหมดเลยคือถ้ามีการปรับออกเนี่ยยกไปหมดแล้ววันนี้ถึงส่งสุภชัยมาพูดในสภาไงว่าเฮ้ยสื่อแทรกแซงการเมืองหรือการเมืองแทรกแซงสื่อแล้วถึงกับไปพาดพิงพูดง่ายๆเขาไม่ได้เอ่ยชื่ออ่ะแต่เราก็พอจะคาดเดาได้ว่าพอจะอนุมานได้ว่าสุภชัยพาดพิงมาดามเดียมาดามเดียที่สามีก็อยู่เนชั่นใช่ไหมเป็น CEO เนชั่นใช่ไหมดูคำพูดเขาพาดพิงเพื่ออะไรพาดพิงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยรู้นะแล้วมาดามเดียของคุณล่ะนะระวังจะโดนเล่นงานเหมือนธนาธรธนาธรถือหุ้นสื่อโดนแบบนี้แล้วนี่มาดามเดียมีสามีมีอิทธิพลในเนชั่นที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยถูกต้องนะใช่ไหมเมื่อวานนี้คำพูดของคุณอนุทินเนี่ยสะท้อนเลยที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะใครก็ตามที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเอาล่ะต้องถูกตรวจสอบมากเป็นพิเศษเพราะรับผิดชอบทั้งงานทั้งงบจำนวนมาก
นอกจากนั้นบุคลิกของนายศักดิ์สยามยังเป็นคนไม่อยู่ใต้อิทธิพลใครเคยเป็นข้าราชการก็มีนิสัยละเอียดเวลานำเสนอโครงการหากเห็นว่าไม่ชอบมาพากลก็จะสั่งทบทวนใหม่หมดผมในฐานะรองนายกดูแลกระทรวงคมนาคมอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานร่วมกับศักดิ์สยามเขาก็พูดอยู่เสมอว่าต้องทำให้ถูกต้องพรรคภูมิใจไทยจะได้โตไปข้างหน้า อนุทินบอกส่วนที่สื่อบางฉบับมาตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียดายความสัมพันธ์อันดีที่มีร่วมกันมาจริงๆหากต้องการทราบเรื่องอะไรโทรมาถามก็ได้แต่กลับมาพูดในทางตรงกันข้ามแบบนี้ถือว่ามีทิฐิหรือไม่อนุทินบอกว่าผมรู้นะว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ผมจะไม่บอกเพราะเป้าหมายจะรู้ตัวและผมไม่ได้ไปหารือกับใครทั้งนั้นผมอยากให้รัฐบาลไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องแบบนี้เอาเวลาไปคิดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญนักข่าวก็ยับถามอีกว่าโจมตีศักดิ์สยามเนี่ยเป็นสัญญาณปรับครม.หรือไม่อนุทินยืนยันว่ายังไม่มีการพูดเรื่องนี้ส่วนใครคิดอะไรอยากได้อะไรก็คิดไปหรือคำที่พูดในใจคือก็ลองดูเด้ลองดูเด้ลองดูเด้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เอาศักดิ์สยามออกลองดูแล้วจะรู้ศักดิ์สยามออก50คนก็ไม่หนุนรัฐบาลแล้วอะไรเงี้ยนะนี่คือคำพูดในใจโอ้โหศึกครั้งนี้น่าสนใจมากสนุกมากสมชายมีเสน CEO ของเนชั่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปที่ถูกสุภชัยพาดพิงไปแขวะไงว่าเอ้ย CEO ของเนชั่นนี่เป็นสว.สำรองนะสว.สำรองมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีสื่อมาแทรกแซงการเมืองอะไรหรือไม่ยังไงเนี่ยสมชายเขาก็โต้นะเขาบอกว่าที่มีผู้กล่าวหาในสภาว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเนชั่นไม่มีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพราะเป็นปัญหาเรื่องธุรกิจของเนชั่นเองตรงนี้สมชายบอกว่าตั้งแต่ผู้บริหารชุดใหม่ของเนชั่นเข้ามาบริหารอย่างเต็มตัวตั้งแต่ต้นปี61ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตลอดทั้งในแง่ของผลประกอบการที่ขาดทุนก็ลดลงจำนวนหนี้ลดลงงบการเงินเฉพาะกิจล่าสุดออกไปครับไปงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดที่เนชั่นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์งวดไตรมาส1สิ้นสุด31มีนา62ขาดทุนสุทธิ71ล้านขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ365ล้านขณะที่ภาระหนี้ของกลุ่มเนชั่นปรับลดลงจาก 3,233 ล้านบาทในปี60เหลือเพียง297ล้านบาทในปัจจุบันและคาดว่าสิ้นปีนี้จะลดลงเหลือเพียง292ล้านบาทเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน813ล้านจากเนชั่นเข้าไปเงินที่คาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนจำนวน813ล้านบาทเนชั่นจะนำไปทำอะไรครับจะนำไปใช้ชำระหนี้200ล้านซึ่งจะทำให้เนชั่นกลายเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้สินที่เหลือจะนำไปลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจจำนวน455ล้านบาทและลงทุนในทีวีเนชั่น101ล้านบาทที่เหลือ57ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนถามว่าทำไมสมชายต้องเอาตัวเลขพวกนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าเนชั่นไม่ได้มีปัญหาการเงินจนต้องเพิ่มทุนอย่างที่สุภชัยอ้างไม่ใช่ไม่ใช่เพราะถูกดิสรัปเลยต้องมีปัญหาการเงินแล้วเลยเพิ่มทุนต้องเราเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไม่ใช่เพิ่มทุนเพราะมีปัญหาการเงินเห็นไหมตัวเลขที่พูดมาเนี่ยเราเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและใช้หนี้เพื่อความแข็งแกร่งการอภิปรายของนายสุภชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งผู้บริหารและพนักงานของเนชั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาลุล่วงไปแล้วด้วยดีโอ้โหนี่พรรคฝ่ายค้านเขายังนั่งนิ่งๆเลยนะแต่ว่าร่วมรัฐบาลซัดกันเองอีลุงตุงนังมากเลยนะนี่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกต้องจับตาอยากกระพริบตาภูมิใจไทยกับพปชรเนี่ยล่าสุดค่ะภูมิใจไทยเนี่ยมีการวันนี้ตั้งกระทู้ถามใช่ไหมกรณีที่พลังกระทรวงพลังงานมีการอะไรแสดงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานเขาถามว่าอยากจะให้ทบทวนได้ไหมบุญลือประเสริฐโสภาเนี่ยเป็นคนตั้งกระทู้ถามสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ว่าทำไมถึงรัฐไปมีนโยบายเปิดช่องให้เอกชนบางเจ้าเข้าไปฮุบการผลิตไฟฟ้าเพิ่มซึ่งเราเคยพูดมาก่อนท่านนี้บริษัทอะไรที่มาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะถึงได้รวยนักรวยหนาเนี่ยทำไมถึงเข้ามาได้ผลประโยชน์สัดส่วนตรงนั้นไปอันนี้คือไม่ได้มาจากพรรคฝ่ายค้านนะรัฐบาลก็ถามรัฐบาลกันเองในทางการเมืองเนี่ยสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยต้องพยายามทำแต้มเพราะตอนนี้เนี่ยภูมิใจไทยโกยคะแนนไปหมดแล้วกัญชากัญชาสารพิษสารพิษ
โกยคะแนนหมดจนกระทั่งอนุทินชาญวีรกูลมีคะแนนเรตติ้งสูงกว่าดังกว่านายกพลเอกประยุทธ์ดังกว่านายกมีผลงานดีกว่านายกในสายตาประชาชนวันนี้สนธิรัตน์ก็เลยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะเหตุผลนี้เปล่าแต่ถ้าเดาในทางการเมืองเนี่ยก็เลยลงไปคุยกับผีเสื้อกระพือปีกอ๋อไปจับมวลชนนะ